าค่ำนี้วันนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดรายการพิเศษเหมือนกันเปิดรับสายจากประชาชนที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรับบริจาคด้วยนะคะซึ่งท่านนายกเองวันนี้ที่ประชุมครม.ก็มีการควักเงินส่วนตัว 100,000 บาทนะคะเรียกว่าเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนที่ว่านี้ประเดิมเจ้าแรกก่อนเลยถูกต้องนะครับแล้วก็นายกบอกว่าเดี๋ยวความช่วยเหลือจะค่อยๆลงไปหลังจากนี้เพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับว่าเรื่องของสถานการณ์แม้ว่าจะดีขึ้นก็ตามแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูจำเป็นจะต้องมีการดำเนินต่อนะครับแล้วก็ค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะไปรับสายด้วยตัวเองอีกด้วยนะครับเปิดรับบริจาคพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศผ่านการผ่านรายการถ่ายทอดสดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งของท่านนายกอย่างเดียวนะคะจะมีความเคลื่อนไหวในส่วนของส.ส.พรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะที่วันนี้เขาจะร่วมบริจาคเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ออกมาย้ำให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านย้ำเลยค่ะถึงแนวทางของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ด้วยกันท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้แต่ว่ามีขั้นตอนของการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วทั้งในช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นปัญหาฉุกเฉินรวมถึงหลังจากที่น้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงคลี่คลายลงไปนะคะ 3-4 เดือนนับจากนี้ไปก็ต้องเข้าไปเยียวยาดูแลฟื้นฟูผู้ประสบภัยค่ะจะช่วยครอบคลุมทุกเรื่องนะคะทั้งการปลูกพืชเอ่ยลดต้นทุนการผลิตเอ่ยจะให้เมล็ดพันธุ์พืชด้วยรวมถึงหาแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพให้ด้วยก็จากการประเมินสถานการณ์วันนี้พบว่าความเสียหายเนี่ยอย่างน้อยๆค่ะไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบเกิดประโยชน์สูงที่สุดสิ่งสำคัญก็คือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก่อนนะคะคือท่านบอกว่าต้องเรียงลำดับตามความสำคัญว่าใครเดือดร้อนมากกว่าจุดไหนยังไงถ้าหากว่างบประมาณในพื้นที่มีไม่เพียงพอรัฐบาลก็พร้อมเติมไปให้อีกนะคะสนับสนุนเพิ่มเติมลงไปอีกมีเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากน้ำลดลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องหามาตรการเสริมนะไม่ว่าจะเป็นการโครงการจะปลูกพืชน้ำน้อยต่างๆขึ้นมาการรักษาระดับปริมาณพืชผลทางการเกษตรต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เงินทั้งหมดแต่ละที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่วงเงินที่รัฐบาลสามารถใช้จ่ายได้ในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการอะไรเหล่านี้ปลดล็อกแล้วให้สามารถใช้ได้ถึง50,000 ล้านบาทนั่นห้าหมื่นล้านบาทถ้ารวมวันนี้นะขณะนี้ที่ประเมินคร่าวๆไปแล้วไม่ต่ำกว่า2-3 หมื่นล้านขณะนี้นะซึ่งก็ต้องทยอยดำเนินการต่อไปด้วยการสำรวจด้วยการตรวจข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเดินสำรวจด้วยใช้ดาวเทียมด้วยด้วยทั้งหมดอ่ะนะมันไม่ใช่ใช้ใหญ่ง่ายๆนะครับส่วนก่อนการประชุมครม.วันนี้นะคะท่านนายกเองค่ะบริจาคเงินส่วนตัวควักกระเป๋า 100,000 บาทนะคะไปเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนคนไทยนะคะช่วยกันส่งความห่วงใยถึงการผ่านรายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเกาะติดสถานการณ์พร้อมมาตรการเยียวยาฟ้าหลังฝนก็จะเปิดรับบริจาคกันคืนนี้ล่ะค่ะผ่านช่องทางช่อง9 Mcot HD นะคะหมายเลข30ในวันเดียวกันนี้คือวันนี้ล่ะค่ะตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะก็นอกจากท่านนายกแล้วเนี่ยยังมีรัฐมนตรีอีกหลายต่อหลายคนเลยนะคะไปร่วมรับโทรศัพท์รับเงินช่วยเหลือบริจาคน้ำท่วมด้วยส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในการระดมเงินบริจาคนะคะวันนี้มีรายงานในช่วงบ่ายจากคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงค่ำนี้ค่ะคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะเขาจะมีการจัดงานร่วมกันค่ะเป็นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์ภายใต้หัวข้อเพื่อนกันตลอดไปรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมก็จะเปิดโอกาสให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกระชับความสัมพันธ์ทำงานร่วมกันหน่อยซิก็ตอนนี้นะคะมีรายงานข่าวบอกว่าทางส.ส.รวมถึงรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเบ็ดเสร็จ56คนมีความประสงค์เต็มใจตั้งใจค่ะบริจาคเงินเดือน1เดือนนะคะเฉลี่ยท่านละประมาณสัก 100,000 กว่าบาทเนี่ยจะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ก็เคาะเป็นเงินออกมาก็สักประมาณ5,600,000 บาทด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นผู้นำเงินจำนวนนี้เนี่ยไปมอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเลยนะคะที่การจัดรายการรับบริจาคที่ช่อง9คืนนี้นะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปร่วม
บริจาคได้คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับ